ชั่นต่อไปนะคะเราจะได้รับฟังค่ะจากอดีตผู้ก่อตั้งนะคะบริษัท coin.co.th นะคะหรือก็เป็น Bitcoin Wallet อย่างหนึ่งค่ะเกี่ยวกับการเติบโตแล้วก็การพัฒนานะคะของ Blockchain Industry ในประเทศไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับท็อปจิรายุทธนะครับก็แบ็กกราวนด์ก็คือเป็นอดีตผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ coins.co.th ซึ่งเป็น Bitcoin Wallet นะครับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับณตอนนี้ก็อยู่ในวงการมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบล็อกเชนแล้วก็การพัฒนานะครับในแต่ละสเตจของมันนะครับจะเล่าอดีตให้ฟังจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผมอยู่มาเนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนโชคดีมากที่มาฟังในห้องนี้เพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้บล็อกเชนเนี่ยครับมันไม่ได้มาบ่อยๆสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยครับเราเรียกมันว่า disruptive technology นะครับเฟสแรกเนี่ยเราจะเรียกมันว่า personal computer ซึ่งเกิดมาตอนปี1975มันเป็น infrastructure ครับให้คนอย่างบิลเกตเนี่ยสร้างเป็นแอปพลิเคชันข้างในแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกใช่ไหมครับทุกวันนี้มีวงการไหนไม่ใช้ personal computer ไหมครับไม่มีนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ต TCP/IP นะครับอันนี้มันก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับซึ่งก็สามารถสร้างให้คนอย่างมาร์คซูเคอร์เบิร์กเนี่ยสร้างเป็นแอปพลิเคชันข้างในแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกใช่ไหมครับให้คนอย่างแลร์รี่เพจสร้างเป็นแอปพลิเคชันข้างในแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกมีบริษัทไหนไม่ใช้อินเทอร์เน็ตไหมครับตอนนี้ไม่มีนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยโชคดีมากเราได้เห็นเวฟถัดไปเวฟอันนี้เราเรียกมันว่าบล็อกเชน2009มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับแต่ในวงการนี้มันยังไม่มีมาร์คซูเคอร์เบิร์กเลยนะครับที่สร้างเป็นแอปพลิเคชันข้างในแล้วมาเปลี่ยนแปลงโลกบิตคอยน์เป็นแค่แอปพลิเคชันอันแรกเท่านั้นนะครับของบล็อกเชนสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่สำคัญที่สุดนะครับของการพูดครั้งนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับถ้าเราดูฝั่งซ้ายเนี่ย20ปีแรกเนี่ยตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า TCP/IP นะครับมันเป็นเลเยอร์แรกของอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ TCP/IP มันมาเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่วิ่งอยู่หลังบ้านเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับเป็นโปรโตคอลนะครับให้เราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนทุกๆอย่างที่เป็นข้อมูลคีย์เวิร์ดนะครับข้อมูลโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปนะครับทุกคนยังจำโทรเลขกันได้ไหมครับโทรเลขเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับเป็นแค่ตัวกลางให้คนเนี่ยส่งข้อมูลหากันถูกไหมครับพอโลกเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียก TCP/IP เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดแอปพลิเคชันเรียกว่า Facebook Lineใช่ไหมครับ WhatsApp สิ่งที่วิ่งอยู่หลังบ้านแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็คือ TCP/IP ให้คนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าฟรีให้กับคนกลางในการ transmit ข้อมูล20ปีให้หลังเนี่ยเลเยอร์ที่2ของอินเทอร์เน็ตมันมาแล้วนะครับเราเรียกมันว่า blockchain นะครับมันทำงานคล้ายๆกับ TCP/IP มันเป็นโปรโตคอลที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านแต่ข้อแตกต่างก็คือมันทำให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนทุกๆอย่างที่เป็นมูลค่าแล้วนะครับคีย์เวิร์ดนะครับคือมูลค่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโทรเลขในวงการนี้มันคืออะไรบ้างเวลาเราจะโอนเงินเนี่ยครับโทรเลขในวงการนี้คือใครครับธนาคารเวลาจะซื้อขายหุ้นโทรเลขในวงการนี้คือใครครับโบรกเกอร์ซื้อขายที่ดินในหน้าขายที่ดินนะครับพวกนี้คือโทรเลขที่ต้องรีบปรับตัวเพราะว่าเลเยอร์ที่2ของอินเทอร์เน็ตหรือเวฟอันนี้มันมาแล้วมันทำให้เราดิจิทัลไลซ์ทุกๆอย่างที่เป็นมูลค่าได้เลยและสามารถทรานแซคกันได้ peer to peer โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปแล้วทำไมเราไม่สามารถดิจิทัลไลซ์มูลค่าได้ก่อนหน้านี้ล่ะ20ปีแรกเนี่ยที่เรามี Internet of Information หรือ TCP/IP เนี่ยถ้าสมมติเราไม่ใช้บล็อกเชนนะครับใช้แค่เลเยอร์แรกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เราดิจิทัลไลซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพใช่ไหมครับอีเมลถ้าสมมติผมบอกว่าให้ส่งอีเมลมาให้ผมหน่อยส่งไฟล์ PDF ไฟล์มาให้ผมหน่อยถามว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยยังมีสำเนาอยู่ไหมครับยังมีสำเนาอยู่ถูกไหมครับ20ปีแรกเนี่ยเราก็เลยดิจิทัลไลซ์ได้แค่ข้อมูลเพราะว่ามันมีสำเนาไม่เป็นไรถูกไหมครับมันมีก๊อปปี้แต่ถ้าสมมติมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าขึ้นมาล่ะแล้วเราไม่ได้ใช้บล็อกเชนนะครับเราใช้แค่ TCP/IP เราดิจิทัลไลซ์เงินแบงค์พันเนี่ยครับแล้วพอส่งไปปุ๊บเนี่ยคนยังมีสำเนาอยู่ในเครื่องของตัวเองเนี่ยคิดว่าคนส่วนใหญ่จะทำยังไงครับถ้าเป็นผมก็คงจะส่งให้ทุกๆคนในตระกูลของผมถูกไหมครับส่งแล้วยังมีสำเนาอยู่ในเครื่องอยู่มันก็เลยไม่เวิร์กเราก็เลยต้องมีตัวกลางที่เรียกว่าแบงค์เนี่ยครับทุกๆวันเนี่ยที่เราทำก็คือส่งเป็นอินสตรัคชั่นซึ่งเป็นข้อมูลไปให้แบงค์ซึ่งข้อมูลตัวนี้มีก๊อปปี้ไม่เป็นไร
ต่แบงค์เนี่ยจะเป็นคนคนเดียวที่ถือ ledger แล้วก็จะเป็นตัวที่ swap มูลค่าให้แต่สิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงโลกคืออันนี้ครับซาโตชินากาโมโตะนะครับตอนปี2009เขามาแก้ไขปัญหาที่เราเรียกว่า double spend มันมาแก้ไขปัญหาเรื่องการกด control c กับ control v คืออะไรคือตอนนี้เราสามารถ digitize ทุกอย่างที่เป็นมูลค่าเนี่ยในรูปแบบคล้ายๆกับ pdf ไฟล์ในโลกออนไลน์เนี่ยแล้วพอเราส่งไปปุ๊บเนี่ยในเครื่องของเราจะไม่มีสำเนาอีกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีตัวกลางเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับสิ่งนี้มันจะเป็นเวฟถัดไปที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนกับ20ปีแรกเนี่ยที่วงการข้อมูลเนี่ยแลกเป็นข้อมูลเนี่ยมันโดน fully democratized ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีคนกลางไม่จำเป็นต้องมีคนกลางวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยก็จะโดน fully democratized ไปเหมือนกันนะครับเอาแล้วบล็อกเชนมันทำงานยังไงนะครับให้ยกตัวอย่างง่ายๆให้คนเข้าใจสมมติโลกเราเนี่ยมีอยู่แค่3คนมีใน A ใน B ใน C นะครับโลกปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันคือ centralized systemทุกวันนี้ถ้าสมมติผมเนี่ยจะส่งโอนเงิน10 บาทไปให้ใน C เนี่ยผมต้องวิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านคนกลางแล้วผู้ใหญ่บ้านใน B คนนี้คือคนเดียวในหมู่บ้านที่ถือหนังสือว่ามีใครมีเงินเท่าไหร่บ้างผมก็ต้องบอกว่าผมต้องการโอน10 บาทไปให้ใน C ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนจดลงไปให้ถูกไหมครับทำไปสักพักผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าเฮ้ยเมื่อยมือจังเลยขอค่า transaction fee ให้ผมหน่อยละกันโอ้ by the way เสาร์อาทิตย์ผมไม่ทำงานอันนี้คุ้นไหมครับผู้ใหญ่บ้านคนนี้คือใครเงินก็เงินของพวกเราแท้ๆนะครับต้องทำตามกฎผู้ใหญ่บ้านคนนี้หมดเลยคนในหมู่บ้านเริ่มไม่ไหวย้ายหมู่บ้านไปเป็นหมู่บ้านบล็อกเชนหมู่บ้านที่2มี3คนเหมือนกันมีใน A ใน B ใน C แต่ในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามีผู้ใหญ่บ้านเลยเดี๋ยวโดน abuse อำนาจถือไปเลยคนละเล่มใน A ถือเล่มนึงใน B ถือเล่มนึงใน C ถือเล่มนึงระบบเนี้ยเราเรียกว่า decentralized ledger มีมากกว่า1อันละไม่จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่บ้านแล้วเวลาผมจะโอนเงิน10 บาทไปให้ใน C เนี่ยผมก็ไปกลางหมู่บ้านแล้วผมก็ประกาศให้ทุกคนฟังว่าผมต้องการโอน10 บาทไปให้ใน C สิ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านที่2ต้องทำเนี่ยก็คือเอาสมุดขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็ดูว่าผมมีเงิน10 บาทจริงหรือเปล่าถ้ามีอยู่จริงก็จะจดพร้อมกัน3คนระบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมให้กับผู้ใหญ่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติผมอยากจะแอบโกงระบบนี้ล่ะแอบกด control c control v ใส่แบงค์พันเข้าไปในบัญชีส่วนตัวเนี่ยสมมติผมเป็นใน C หยิบบัญชีขึ้นมาแอบใส่ 1,000 บาทเข้าไปเนี่ยผมทำได้ไหมครับทำไม่ได้เพราะว่าหนังสือของผมเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับอีก2คนที่จดพร้อมกันอีก2คนเขาไม่ยอมให้คุณมาโกงเขาอยู่แล้วถูกไหมครับเนี่ยมันแก้ไขปัญหาเรื่อง double spend กับการมีคนกลางในการ process transaction หรือมูลค่าให้กับพวกเรานี่คือระบบ blockchain ไอ้10บาทที่ส่งกันเนี่ยมันคือ bitcoin นะครับในวงการนี้มีการพัฒนา4 stage หลักๆนะครับ stage แรกเนี่ยเราจะเรียกมันว่า internet of money คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันแค่ในนามของ bitcoin แต่ความจริงโลกของเราเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 1,600 กว่า digital currency แล้วคนไทยจะรู้จักกันแค่ตัวเดียวคือ bitcoin ความจริงมี bitcoin zcoin litecoin monero zcash มีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่โกหลักๆของเฟสแรกหรือการพัฒนาอันแรกเนี่ยตอนแอปพลิเคชันอันแรกของบล็อกเชนเลยเนี่ยคือการโอนเงินนี่ใช่ไหมครับโอนถ่ายมูลค่าโดยที่เอาคนกลางออกถ้าเราลองดูกราฟข้างบนเนี่ยนี่คือโลกปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่เวลาโอนเงินผ่านแบงค์เนี่ย sending banks ไป receiving banks เนี่ยต้องผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า international clearing house ตัวกลางเต็มไปหมดเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราโอนเงินทีเนี่ยเสีย 5% 10% ทั้งที่เราอยู่ในโลกที่แบบโทรคุยกันฟรีแล้วครับโอนเงินยังเสีย 5% 10% อยู่เลยเพราะว่าเหมือนกับเวลาโอนทีเนี่ยต้องจ่ายค่าทางด่วนนะครับกว่าจะไปถึงอีกฝั่งนึงดูกราฟอันล่างเนี่ยสิ่งที่ Bitcoin หรือ Ripple มันทำเนี่ยครับ Ripple ก็เป็นอีกสตาร์ทอัพนึงเขาจะมีเหรียญดิจิตอลเคอร์เรนซีของเขาอีกอันนึงที่เรียกว่า Ripple เหมือนกันนะครับแบงค์สีม่วงของเราก็ไปลงทุนใน Series B Investment Round ของเขาสิ่งที่ Ripple หรือ Bitcoin เขาทำเนี่ยคือเอาตัวกลางพวก International Clearing House เนี่ยหรือพวกโทรเลขเนี่ยที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเนี่ยออกจากระบบทั้งหมดเลย Connect ระหว่าง Sending Banks กับ Receiving Banks โดยตรงเลยสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมให้คนเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเฟสที่2ของการพัฒนาเนี่ยพอหลังจาก Bitcoin มันออกมาได้ประมาณ9ปีเนี่ย developer ทั่วโลกเขา push blockchain เนี่ย beyond finance beyond การเงินนะครับมันก็เลยมีเฟสถัดไปที่เราเรียกว่า internet of asset เพราะอย่าลืมนะครับ blockchain เนี่ยมันมา digitize ทุกอย่างที่เป็นมูลค่าไม่ใช่เงินอย่างเดียวที่มีมูลค่าถูกไหมครับทองก็มีมูลค่าเพชรก็มีมูลค่าที่ดินก็มีมูลค่าถูกไหมครับแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เรายังซื้อขายกันผ่านร้านทองซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ตัวกลางเต็มไปหมดนะครับอย่าง Factum เนี่ยเขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่จับมือกับฮอนดูรัสประเทศฮอนดูรัสเนี่ยเขาดังมากในเรื่องของดังอยู่ด้านเดียวคือคอร์รัปชันสูงมากเรื่อง Land Rights Corruption เขา Factum ก็เลยบอกรัฐบาลเนี่ยเฮ้ยเราเก็บโฉนดที่ดินเนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกเชนไปเลยเป็นหมู่บ้านที่สองแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่เดินเข้ามามีอำนาจใหม่เนี่ยจะแก้ข้อมูลเปลี่ยนโอเนอร์ชิพของที่ดินก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
นี่ก็แก้ไขปัญหาเรื่อง land rights abuse ได้เมืองไทยยังเก็บโฉนดที่ดินเป็นกระดาษอยู่เลยครับถูกไหมครับความจริงมันมีอีกเยอะมากแต่วันนี้เรามีเวลาแค่25นาทีผมจะยกตัวอย่างบางอันละกันนะครับอย่าง painting เนี่ยมันก็สำคัญเวลาเราจะซื้อ painting เราจะรู้ว่าเฮ้ยมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยความจริงมันอยู่ที่ previous owner ว่าเฮ้ย king of rama อะไรเคยเป็นเจ้าของ painting อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเชื่อ history อันนี้ได้จริงเราเก็บประวัติ ownership ของ painting ก็ได้เข้าไปใน blockchain หรืออาลีบาบาเนี่ยครับโอ้โหอาหารปลอมเต็มไปหมดเลยแจ็คมาเขาเบื่อมากเขาบอกเฮ้ยใช้ blockchain เก็บประวัติสินค้าเลยอันไหนของจริงของปลอมกลับไปอ่านได้นะครับ Walmart ที่สหรัฐอเมริกาเขาใช้ blockchain เรียบร้อยแล้วเขาต้องการให้คนผู้คนเนี่ยลูกค้าเนี่ยเดินเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาสมมติหยิบไข่ไก่ขึ้นมาเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่าไก่เนี่ยไข่ไก่อันเนี้ยมาจากโรงงานที่ให้ไก่ออกกำลังกายตอนเที่ยงหรือเปล่าถูกไหมครับหรือหยิบกระป๋องทูน่าขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันมาจากเรือที่เขาใช้ slavery ในการหาปลาหรือเปล่าเช็คประวัติสินค้าได้เลยนะครับหรือพวก EKYC ตอนนี้เมืองไทยกำลังเร่งทำกันอยู่นะครับ EKYC Know Your Customer เบื่อไหมครับว่าเราไปที่แบงก์เนี่ยโอ้โหเอาบัตรประชาชนไปกรอกข้อมูลเต็มไปหมดเลยยิ่งใครเคยเปิดบัญชีหุ้นจะรู้ถึงเพนพอยต์ของคนไทยเลยครับโอ้โหหนาปึกเลยพอเปลี่ยนแบงค์หรือเปลี่ยนโบรกเกอร์ทำยังไงครับกรอกอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรครับทำไมเราไม่กรอกครั้งเดียวเก็บเข้าไปในบล็อกเชนแชร์กันทุกแบงค์ล่ะหรือ medical record เนี่ยบางคนจะมีแบบหมอประจำดวงใจรู้หมดเลยว่าฉีดวัคซีนอะไรไปแล้วบ้างตั้งแต่เด็กจนโตไปเจาะเลือดอะไรเสร็จปุ๊บทุกวันนี้คนไทยเวลาเปลี่ยนโรงพยาบาลทำไงครับเจาะเลือดใหม่นะครับทำไมมันไม่มีอะไรเก็บเข้าบล็อกเชนแชร์กันทุกโรงพยาบาลล่ะอันนี้ก็เป็น use case ของ blockchain ที่สามารถทำได้ซื้อขายหุ้นซื้อขายตราสารหนี้ T เท่ากับ0นะครับ broker ไม่จำเป็นอีกต่อไปตราหลักทรัพย์เพิ่งจัดงานใหญ่โตเปิดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีจาก T บวก3เป็น T บวก2อยากจะบอกข่าวดีมัน T เท่ากับ0แล้วนะครับ blockchain นะสงสัยได้จัดงานอีกรอบนะครับความจริงมันมีหลาย use case มากโดยเฉพาะ VR เนี่ยน่าสนใจมากแต่วันนี้เราเวลาเหลือนิดเดียวนะครับเฟสที่3เนี่ยเราจะเรียกว่า Internet of Entities หรือDecentralized company นะครับมันย่อมาจาก DAO อันนี้ผมให้กลับไปอ่านเองแล้วกันครับมันค่อนข้างลึกนะครับ DAO เนี่ยย่อมาจาก Decentralized Autonomous Organization มันคือบริษัทที่วิ่งของมันเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเช่น CEO นักการตลาดนักการบัญชีอีกต่อไปทุกคนฟังอาจจะงงเฮ้ยเด็กคนนี้เดินขึ้นมาบนเวทีมาบอกฉันว่าเฮ้ยมีบริษัทที่วิ่งของมันเองได้แล้วเว้ยสมมติห้องนี้ลองย้อนเวลากัน20ปีแรกเนี่ยมีเด็กคนนึงเดินขึ้นมาบนเวทีบอกว่าเฮ้ยทุกคนมันมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมันมาแล้วนะมันมา unlock business model ใหม่ๆที่เราเรียกว่า Amazon เนี่ยสามารถทำให้คนซื้อขายกันโดยที่ไม่เห็นหน้ากันได้คิดว่าอากงอาม่าเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเขาจะเชื่อคุณไหมครับเขาเกิดมาทั้งชีวิตซื้อขายกันต้องเห็นหน้าเขาก็ไม่มีวันไปซื้อหุ้น Amazon ตอนนี้ Jeff Bezos เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับ20ปีให้หลังมีเด็กอีกคนนึงเดินขึ้นมาบนเวทีบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันมี blockchain แล้วนะมันมา unlock business model ใหม่ๆซื้อขายกันไม่เห็นหน้าได้แต่มันวิ่งของมันเองได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี CEO อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับมันคือ decentralized autonomous organization สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเพราะว่าเรามีบล็อกเชนยี่ห้อใหม่ที่เราเรียกว่า Ethereum ผมเรียกเป็นยี่ห้อแล้วกันเพราะตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับ Bitcoin เป็นโทเค็นที่อยู่ในบล็อกเชนยี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่า Bitcoin blockchain Ether เป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ใน Ethereum blockchain อีกคนละยี่ห้อแต่ Ethereum เนี่ยมันเป็น generalized platform คำว่า generalized platform คืออะไรมันก็คือแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้คนเนี่ยสร้างบล็อกเชนของตัวเองได้ง่ายมากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติ Facebook เนี่ยมันก็เป็น generalized platform อันนึงคือถ้าสมมติคนทำการตลาดไม่เป็นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเปิดกลุ่มใน Facebook สร้างแฟนเพจแล้วก็โฆษณาผ่านกลุ่มพวกเนี้ยมันสามารถทำให้คนที่ไม่ได้มีสกิลอะไรขนาดนั้นเนี่ยสามารถทำการตลาดเองได้มันเป็น generalized platform ถ้าใครเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยก็ไปเปิดร้านใน Amazon Amazon ก็เป็น generalized platform Ethereum เนี่ยมันเป็น generalized platform สำหรับ blockchain ถ้าใครสร้างเหรียญของตัวเองไม่เป็นสร้าง blockchain ของตัวเองไม่เป็นเนี่ยใช้ Ethereum ได้เลยนะครับมันเป็น generalized platform ERC20 พอ Ethereum มันพร้อมเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งนี้ครับ initial coin offering จากตอนแรกเนี่ยถ้าเราย้อนเวลาเนี่ยปีที่แล้วเองนะครับผมอยู่มา 4-5 ปีเนี่ยปีที่แล้วมันมีแค่100กว่าเหรียญเองนะครับแต่พอ Ethereum มันพร้อมโอ้โหตอนนี้ 1,600 เหรียญภายใน1ปีทุกคนต่างสร้างบล็อกเชนบน Ethereum หมดเลยเพราะมันทำได้ง่ายมากๆ digitize เหรียญของตัวเองสร้าง transaction network สำหรับ asset ของตัวเองเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยมีเฟสสุดท้ายนะครับเฟสสุดท้ายอันนี้มันเพิ่งออกมาปีนี้ปี2018 product มันเพิ่งพร้อมนะครับมันเรียกว่า interoperable ledger เพราะตอนนี้มันมีบล็อกเชนหลายยี่ห้อไปหมดเลยแต่แต่ละบล็อกเชนเนี่ยมันคุยกันคนละภาษา Bitcoin ก็คุยภาษาหนึ่ง Ethereum ก็อีกคนละยี่ห้อคุยกันคนละอีกภาษาทุกๆวันนี้เวลาคนไทยเนี่ยจะแลก Bitcoin ไปเป็น Ether เนี่ยต้องโอนเหรียญเข้าไปในสิ่งที่เราเรียกว่า centralized exchange แล้วก็แลกกันเหมือนกับซื้อขายหุ้น order book ใช่มั้ยครับตามตลาด
แต่พอมันมีเฟสเนี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Kyber Network 0x Air Swap ใช่ไหมครับ 1chain เนี่ยมันคือ Interoperable Ledger มันสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็น Ether ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องโอนผ่าน Centralized Exchange อีกต่อไปเราจะเรียกอันเนี้ยพวกเนี้ยเราเรียกมันว่า Decentralized Exchange Protocol นะครับเป็นเฟสสุดท้ายเพิ่ง product มันเพิ่งออกมาปีนี้เองนะครับใหม่ล่าสุดนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่สำคัญที่2เลยของการพูดครั้งนี้ถ้าเราลองดูข้างซ้ายเนี่ย the web เนี่ยมันจะมีอยู่2 layer หลักๆนะครับ layer แรกเนี่ยเราจะเรียกว่า protocol layer layer ที่2คือ application layer protocol คืออะไรถ้าใครไม่ได้เรียน computer science เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นภาษากลางแล้วกันภาษาหนึ่งที่ให้คนเนี่ยที่ไม่เชื่อใจกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถมาทำงานร่วมกันรู้เรื่องสามารถทำงานด้วยกันได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่ง HTTP เวลามันก็เป็นโปรโตคอลอันหนึ่งที่เราเข้าเว็บไซต์เห็นไหมครับข้างบนใช่ไหมครับ SMTP เป็นอีกโปรโตคอลหนึ่งให้คนส่งอีเมลใช่ไหมครับ SSL เป็น Green Bar ที่เรารูดบัตรเครดิตออนไลน์ก็เป็นอีกโปรโตคอลหนึ่ง TCP/IP ก็เป็นอีกโปรโตคอลหนึ่งให้คนโอนถ่ายข้อมูลกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะมีอีกเลเยอร์นึงที่เรียกว่า application layer หรือนักสร้าง application เช่น Mark Zuckerberg เนี่ยสร้างเป็น Facebook Jeff Bezos สร้างเป็น Amazon Google เป็น application Facebook ใช้ TCP/IP Google ใช้ SMTP ให้คนส่งอีเมล2 layer แต่สังเกตว่า20ปีแรกเนี่ยนักสร้าง application เป็นคนได้ผลประโยชน์ value เนี่ยมันวิ่งเข้าไป capture ที่ application layer ทั้งหมดเลยนักสร้าง application เนี่ยรวยมากทุกคนรู้จัก Facebook รู้จักเจ้าของ Facebook รู้จักเจ้าของ Amazon ใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนสร้าง TCP/IP ครับไม่มีใครรู้จักไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาสามารถ monetize ในสิ่งที่เขาสร้างได้หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะมันเป็นการอยู่ในวงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไม20ปีแรกเนี่ยนักลงทุนตอนที่เกิดอินเทอร์เน็ตบับเบิ้ลเนี่ยเขาไป speculate ในหุ้นของแอปพลิเคชันลงซื้อหุ้นใน Amazon ซื้อหุ้นใน pets.com กัน20ปีให้หลังเนี่ยความคิดมันต้อง reverse นะครับพอบล็อกเชนมันมาเนี่ยโปรโตคอลเลเยอร์เนี่ยมันจะมีมูลค่ามหาศาลเลยบิตคอยน์คือ1โปรโตคอลเป็นภาษาหนึ่งให้คนโอนถ่ายข้อมูลมูลค่านะครับอีเธอเรียมเป็นอีกโปรโตคอลหนึ่งให้คนสร้างเป็น decentralized application ได้แล้วก็จะมี exchange ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็น application ถามว่ามูลค่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมครับตอนนี้บิตคอยน์บล็อกเชนเนี่ย market cap เท่าไหร่ครับ $150 billion แค่ exchange ถ้าสมมติเป็น application ที่เราเรียกว่าสมมตินะ decentralized application เนี่ยสมมติมีคนสร้างขึ้นมาเนี่ย$1 billion ผมว่าเขาก็ยอมขายแล้วเห็นข้อแตกต่างไหมครับว่า value มันวิ่งไปที่ไหนตอน20ปีให้หลังนี่คือเหตุผลว่าทำไมปีที่แล้วนักลงทุนเข้าไป speculate ในโปรโตคอลพวกนี้เพราะว่าอะไรในอนาคตมันจะมี decentralized application เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้ว1 decentralized application เนี่ยมันต้องใช้หลายๆโทเค็นในการ interact กันอาจจะใช้ Bitcoin ในการชำระเงินใช้ Ethereum ในการสร้างเป็น decentralized ใช่ไหมครับและแอปมาลิงก์กันอาจจะเป็น DUbercoin ใช้สำหรับ deliveryแต่โปรโตคอลพวกนี้มันมีจำนวนจำกัดแล้วเพราะเราอยู่ในวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่ามันมีจำนวนจำกัดแต่แอปพลิเคชันมันไม่ได้มีจำนวนจำกัดนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าขึ้นมาหรือเวลาอีก2นาทีครึ่งนะครับเร็วๆนิดนึงแล้วกันบล็อกเชนมีอยู่3ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า public blockchain ซึ่ง Bitcoin เนี่ยเป็น public blockchain ที่ใหญ่ที่สุด Bitcoin เป็น open blockchain นะครับเป็นอันแรกของโลกที่มีและเป็น blockchain ที่มีมูลค่าหรือ network ใหญ่ที่สุดเราจะเรียกว่า Internet of Value คำว่า Prop Public คืออะไรคือ Validator หรือ Miner เนี่ยจำเคสของหมู่บ้านที่2ได้ไหมครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นคนช่วยจดสมุดบัญชี Transaction เนี่ยก็สามารถเข้าได้เข้ามาจดได้เป็นคนที่4คนที่5ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอ Permission ใคร Keyword นะครับไม่จำเป็นต้องขอ Permission ใคร Permissionless นะครับ User ไม่อยากจะจดไม่อยากจะมาขุดเองก็เข้าไปใช้ระบบนี้ในการโอนเงินได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร User กับ Validator เนี่ยเป็น Public นะครับตอนแรก Nasdaq เขาใช้จับมือกับ chain.com นะครับใช้ Bitcoin blockchain นะครับในการโอนขายหุ้นใช้ millibits โอน fraction ของ Bitcoin เนี่ยถือว่าเป็นการโอนหุ้นสำเร็จนะครับตอนนั้นปี2015นะครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิด type ที่2ของ blockchain เนี่ยเราจะเรียกว่า private blockchain นะครับอันนี้คือฝั่งคนขุดเนี่ยต้องเป็น private ละต้องเป็นคนที่เราเลือกเข้ามาเท่านั้น private blockchain จะเป็นสิ่งที่แบงค์เนี่ยชอบมากเพราะเขา control ได้หมดทุกอย่างเลย control ทั้งข้อมูลทั้งมูลค่าข้อดีก็คือเราเนี่ยต้องมันอาจจะไม่ต้องรอ10นาทีเหมือน Bitcoin ในการคอนเฟิร์มใช่มั้ยครับอาจจะรอ1วินาทีก็ได้แล้วแต่ระบบที่เราเซตอัพแต่เราแอสซัมชั่นก็คือเราต้องเชื่อใจแอดมินพวกนี้นะครับว่าเป็นคนวาลิเดตพวกนี้เราเชื่อใจได้ต้องเป็นคนของพวกเราส่วนใหญ่จะใช้กันแค่ในองค์กรใช่มั้ยครับฝั่งของ user ก็ต้องเป็น private ต้องเคาะมาขออนุญาตเท่านั้นจะให้ทุกคนเข้าใจก็คือมันเป็น intranet of value นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นแบงค์25แบงค์ทั่วโลกเนี่ยจับมือกันแบงค์สีน้ำเงินของประเทศไทยก็เข้าไปรวมกับเขานะครับปีที่แล้วuse case อาจจะใช้แทนบาทเน็ตนะครับแบงค์ชาติเพิ่งประกาศอินทนนท์โปรเจกต์บางคนรอว่าดอยอินทนนท์มาแล้ว
อันนี้เขาอาจจะใช้ private blockchain ในการทำมา replace botnet botnet นี้เป็นระบบตั้งแต่ 30-40 ปีแรกครับที่โอนข้ามแบงค์ต้องผ่านแบงค์ชาติมา approve เป็น batch ยังเป็นหมู่บ้านแรกอยู่เลยระบบอินทนนท์เนี่ยเขาบอกให้ใช้หมู่บ้านที่2เลยถือกันคนละเล่มระหว่างแบงค์เนี่ยโอนระหว่างกันข้างหลังเนี่ยใช่ไหมครับสามารถทำให้คนเนี่ยโอนเงินวันศุกร์ก็ได้เงินวันศุกร์โอนเงินวันเสาร์ก็ได้เงินวันเสาร์โอนข้ามแบงค์อินทนนท์โปรเจกต์ Bank of England พูดไป10ล้าน British Pound Research นะครับในคริปโตเคอเรนซีเขาบอกว่าเนี่ยจะมาแทนระบบบาทเน็ตได้แล้ว Bank of England ก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยให้คนใช้เป็นคริปโตยูโรไปเลยในอนาคตคนจะไม่ใช้เงินกระดาษแล้วนะครับเสียดายช้าหน่อยช้ากว่าประเทศจีนนะครับออกมาแล้วนะครับอันที่3เนี่ยจะเรียกว่าคอนโซลเทียมบล็อกเชนมันคือคอมบิเนชันของ private กับ public บล็อกเชนรวมกันสิ่งที่เป็น private ก็คือ validator เนี่ยต้องเป็นคนที่เราเชื่อใจเท่านั้น public บล็อกเชนคือเปิดให้อีกฝั่งที่เป็น public คือฝั่งของ user คือเปิดให้ใครเข้ามาใช้ก็ได้แต่คนที่ verify transaction เนี่ยต้องเป็นคนที่เราเชื่อใจเท่านั้นนะครับเราหมดเวลาแล้วนะครับก็อันนี้อาจจะเหมาะกับการเซตอัพของตลาดหลักทรัพย์ที่คนคอนเฟิร์ม transaction อาจจะเป็น TSD 1คน SEC 1คน SET 1คนเป็นคนคอนเฟิร์มหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความจริงการใช้งานควรจะ open to public ใครก็ได้ก็ต้องสามารถเข้ามาอยู่ในแอฟริกาในอังกฤษเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อหุ้นไทยได้โดยที่ไม่จำต้องผ่านตัวกลางอีกต่อไปนะครับโอเคสไลด์สุดท้ายขอนิดนึงครับก็สไลด์สุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่า20ปีแรกเนี่ยครึ่งแรกของอีโคโนมีของเราเนี่ยมันโดนดิจิทัลไปเรียบร้อยแล้วโดนดิโมคราไทซ์ไปแล้วคือการแชร์ข้อมูลตอนนี้การแชร์ข้อมูลมันไหลลื่นไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน PDF file เป็น Microsoft Word ใช่ไหมครับการสื่อสารตอนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นปุ๊บคนไทยตอนนี้เอามือถือออกมาอัพโหลดลง Facebook convert ไปเป็น Twitter YouTube ได้มัน frictionless แล้วมันฟรีไปหมดแล้วลองคิดดูถ้าใช้โทรเลขคุยกันเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ลูกแผ่นดินไหวกี่ลูกกว่าเมืองไทยจะรู้เรื่องดูไหมครับ20ปีให้หลังเนี่ยวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยมันเหมือนกันแลกเปลี่ยนวงการการแลกเปลี่ยนข้อมูล20ปีแรกเลยแบงก์อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแค่โอนมูลค่าเนี่ยยังคุยกันคนละภาษายังคนละเจ้าของอยู่เลยเราจะโอนไปซื้อหุ้นซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยโหคนกลางเต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับเราไม่สามารถ convert PDF file ไปเป็น Microsoft Word โดยที่ฟรีแล้วก็ frictionless ได้แต่พอ layer แรกเนี่ยมันมาใช่ไหมครับพอ layer ที่2มันมาเนี่ยมันจะทำแบบเดียวกันในอนาคตการแลกเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยมันจะ frictionlessนะครับเป็นฟอร์แมตเดียวกันทำให้ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของคนละอย่างเนี่ยสามารถพูดภาษาเดียวกันได้แล้วแลกเปลี่ยนมูลค่าโดยที่ไม่มีฟริกชันทั้งหมดแล้วก็ฟรีนะครับการโอนเงินเนี่ยในอนาคตฟรีแน่นอนนะครับเราก็จะมีเป็นดิจิทัลอีโคโนมี 100% เพราะว่าตอนเนี้ยอินฟราสตรักเจอร์มันพร้อมแล้วทั้ง2เลเยอร์ของอินเทอร์เน็ตดิจิทัลทั้งข้อมูลแล้วก็มูลค่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจิรายุทธนะคะวันนี้มาให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทั้งการพัฒนาการเติบโตของตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วก็แน่นอนเกี่ยวกับบิตคอยน์ในหลายๆรูปแบบนะคะ